ช่วงคนไทยไม่ลืมตัวพระที่นั่งพุทธไทยสวรรค์ภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครแห่งนี้สร้างขึ้นในปี2338เดิมพระที่นั่งองค์นี้อยู่ในเขตพระราชวังบวรสถานมงคลสร้างขึ้นโดยสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสีหนาถซึ่งเดิมมีนามว่าพระที่นั่งสุทธาสวรรค์ที่นี่ยังคงเป็นสถานที่เก็บรวบรวมงานจิตรกรรมฝาผนังในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์โดยเฉพาะอย่างยิ่งจิตรกรรมฝาผนังไทยอันงดงามที่เขียนตามคตินิยมที่เกิดจากฝีมือช่างเอกวังหน้าในสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์เนื่องจากพระที่นั่งองค์นี้อยู่ในเขตพระราชฐานจึงไม่ได้เขียนภาพมารพจนไว้ตรงผนังด้านหน้าพระประธานแต่เขียนเป็นช่องเล็กๆโดยช่องด้านข้างพระที่นั่งจะเขียนเป็นภาพเทพชุมนุมขึ้นมาแทนที่ในอดีตพระที่นั่งแห่งนี้สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสีหนาถมีพระราชดำริให้สร้างขึ้นเพื่อทำการพระราชพิธีสำคัญต่างๆในพระราชสำนักเช่นพระราชพิธีโศกันพระเจ้าลูกเธอต่อมาในปี2330พระองค์เสด็จเยือนเชียงใหม่พร้อมทั้งอัญเชิญพระพุทธสิหิงมาประดิษฐานณพระที่นั่งแห่งนี้เมื่อสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสีหนาถเสด็จที่วงคตพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกรัชกาลรัชกาลที่1ทรงมีพระราชดำริว่าพระพุทธรูปเงินทองและของพุทธบูชาที่มีอยู่ในพระที่นั่งสุทธาสวรรค์มากหากทิ้งไว้ผู้ร้ายจะลักเอาไปเสียด้วยเหตุนี้พระองค์จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมอัญเชิญพระพุทธสีหิงและพระพุทธรูปอื่นๆมาประดิษฐานไว้ภายในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามต่อมาเมื่อพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จมาประทับที่พระบวรราชวังพระองค์จึงอัญเชิญพระพุทธสิหิงกลับมาประดิษฐานณพระที่นั่งพุทธไทยสวรรค์ดังเดิมสนับสนุนโดย Major Cineplex และ Bruo Rhythm and Bro